ผมสวัสดีครับจากโชว์เอาชาแนลใน YouTube อ่ะครับก็วันนี้จะมารีวิวไฟฉายป้องกันตัวรุ่นหนึ่งนะครับชื่อว่า Olight M18 Striker นะครับก็จริงๆมันก็คือไฟฉายประเภทหนึ่งนะครับซึ่งให้ความสว่างค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมมาคือตัวหัวคราวนะครับซึ่งสามารถใช้ในการป้องกันตัวหรือว่าจู่โจมผู้ไม่ประสงค์ดีได้นะครับก็ตัวหลอดนะครับเป็นหลอด Clear LED นะครับคือเป็นหลอดขนาดเล็กนะครับแต่ว่าให้กำลังส่องสว่างที่ค่อนข้างสูงมากนะครับถึง800ลูเมนนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่ใช้เป็น18650นะครับทรงกระบอกเป็นลิเธียมไอออนนะครับซึ่งนี่นะครับนี่ก็คือแล้วแต่ว่าจะใช้ยี่ห้อไหนแต่ผมใช้ของฟินิกส์นะครับ18650นะครับเป็นลิเธียมแล้วก็วิธีใช้งานนะครับเราก็นำฐานมาใส่ก่อนคือจะบอกนะครับว่าไฟฉายแบบนี้ที่เป็นทางแท็กติคอลนะครับหรือเป็นทางยุทธวิธีครับก็เหมาะมากสำหรับเจ้าหน้าที่หรือว่าคนทั่วไปก็ใช้ได้ครับแนวแบบเอาไว้ป้องกันตัวไว้ในยามฉุกเฉินนะครับคุณผู้หญิงอะไรเงี้ยสมมติเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราก็เอาไฟฉายนี้มาแล้วก็กดนะครับคือความสว่างมันจะสูงมากประโยชน์ของมันก็คือถ้าเราใช้เนี่ยมันจะมีโหมดสต็อปนะครับคือการสต็อปเนี่ยจะทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีหรือว่าคนที่เจอส่องเข้าไปเนี่ยจะเกิดอาการมึนงงนะครับซึ่งเราอาศัยเวลานั้นแหละในการเอาตัวรอดนะครับผมแล้วก็อาจจะใช้ตัวนี้ในการป้องกันตัวเสริมอีกแรงหนึ่งก็ได้นะครับตัวไฟฉายก็กันน้ำด้วยนะครับกันตกกระแทกด้วยตรงนี้มีโอลิงมีอะไรมีซีลเรียบร้อยหมดนะครับถือว่ามีประโยชน์ครับคือถ้าเราพกมีดหรือว่าพกสเปรย์พริกไทยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณผู้หญิงนะครับก็จะทำให้เป็นภัยต่อตัวเราได้นะครับเช่นถ้าเกิดผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยแย่งชิงไปได้นะครับแต่ถ้าเราพกไฟฉายเนี่ยหนึ่งคือมันดูไม่ค่อยคุกคามมากนะครับสองก็คือเวลาใช้งานเราก็ใช้ง่ายครับไม่ต้องลังเลแล้วก็สาดไปที่ผู้ร้ายนะครับแต่ขอให้ชาร์จแบตไว้เต็มๆตลอดนะครับแล้วก็ราคามันก็ไม่สูงมากนะครับยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับสนใจยังไงลองถามมาได้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับ